เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนข้อที่1เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดง่ายๆก็คือบอกว่าข้อความต่อไปนี้เนี่ยถูกหรือผิดนั่นเองข้อที่ 1.1 เขาถามว่าถ้านักเรียนทำขวดบรรจุสารเคมีตกแตกและสารเคมีหกเปื้อนบนโต๊ะนักเรียนต้องกันเพื่อนๆออกจากบริเวณนั้นและแจ้งอาจารย์ผู้ทดลองข้อนี้เนี่ยถูกต้องนะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยทำสารเคมีตกแตกเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของเศษแก้วแล้วก็สารเคมีอันตรายจากสารเคมีนั้นบางตัวเนี่ยเป็นสารระเหยบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดเราไม่รู้เลยว่าอันตรายของมันเยอะขนาดไหนบางสารเนี่ยไวไฟอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยถ้าสารเคมีตกเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือกันเพื่อนๆให้ออกจากบริเวณนั้นเลยแล้วก็แจ้งอาจารย์ผู้ทดลองว่าเราเนี่ยทำสารเคมี6ถ้าเราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยทำสารอะไร6ไปก็แจ้งอาจารย์เขาไปจะได้สามารถจัดการได้ถูกต้องต่อมา 1.2 เขาถามว่าวิธีจุดตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยทำได้โดยการเอียงตะเกียงต่อไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์อื่นใช่หรือเปล่าข้อนี้ไม่ใช่นะข้อนี้ผิดเพราะว่าเวลาที่เราต่อตะเกียงแอลกอฮอล์เวลาที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์เนี่ยอย่างแรกเลยคือเวลาจุดไฟเนี่ยก็เอาตะเกียงแอลกอฮอล์มาใช่ป่ะแล้วก็เราเนี่ยก็มันตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีในส่วนของมันจะเป็นเส้นได้ที่ออกมาเราก็ต่อเราจุดไฟตรงนั้นได้เลยแต่ว่าอย่าใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยต่อจากตะเกียงอื่นก็คือไม่ใช่ว่ามีตะเกียงอื่นที่มีไฟติดอยู่แล้วแล้วก็เอามันมาต่ออย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าในส่วนของตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารที่มันค่อนข้างเป็นสารระเหยแล้วก็มันสามารถติดไฟได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายังตะเกียงต่อไปแล้วแอลกอฮอล์ที่อยู่ด้านในเนี่ยมันเกิดหกลงมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเราได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมในการที่เอียงตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็จุดไฟต่อกันก็คือห้ามเอียงตะเกียงเลยเพราะว่าแอลมันมีแอลกอฮอล์ที่เป็นสารระเหยแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเราได้ในส่วนของตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีเรื่องที่ต้องระวังไว้ก็คือในเรื่องของเวลาเติมแอลกอฮอล์ลงไปในตะเกียงเนี่ยเราจะนิยมเติมแค่ครึ่งหนึ่งไม่ต้องเติมเต็มเพราะว่าในส่วนของตัวของแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถระเหยได้ถ้าเราเติมเต็มเนี่ยมันก็จะแน่นเกินไปมันก็จะไม่มีที่ให้พวกไอของแอลกอฮอล์อยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาเติมเราก็จะเติมแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดแอลกอฮอล์ครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดเท่านั้นเพราะว่าตัวของแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารที่ระเหยดังนั้นมันต้องมีพื้นที่ว่างให้ไอของมันอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการระวังไม่ให้ถ้ามันระเหยออกมาเนี่ยก็อาจจะเกิดพวกไฟเนี่ยสามารถลุกลามต่อไปได้แล้วก็ก่อนใช้แอลกอฮอล์เนี่ยก็ควรที่จะต้องเช็คดีๆว่าในส่วนของตัวตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยยังสามารถใช้การได้หรือเปล่าแบบในเรื่องของไส้ตะเกียงยังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าไม่มีร้าวไม่มีแตกหรือแม้กระทั่งปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ในตะเกียงแอลกอฮอล์มีมากหรือมีน้อยแล้วก็เวลาใช้แอลกอฮอล์เสร็จเนี่ยไฟมันจุดอยู่ใช่ป่ะก็เอาฝาเนี่ยปิดทับเลยอย่าเป่าเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอันตรายถ้าสมมติว่ามันเป่าเราเป่าไปเนี่ยมันก็อาจจะสามารถลุกลามได้ดังนั้นเนี่ยตัวของแอลกอฮอล์ก็อาจจะระเหยออกไปได้ดังนั้นเนี่ยใช้ฝาของแอลกอฮอล์ปิดตะเกียงแอลกอฮอล์มันจะไม่เหมือนการจุดไฟอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อที่ต้องระวังเยอะแยะมากมายเป็นไปได้ก็เช็คสภาพมันว่าสมบูรณ์หรือเปล่าจุดแล้วเวลาดับก็เอาฝามันครอบแล้วก็ปิดอย่าไปทำอะไรกับมันเยอะต่อมา 1.3 เขาถามว่าสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดเนี่ยจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินข้อนี้ถูกหรือเปล่าข้อนี้
ผิดเนาะเพราะว่าตัวของกฎเนี่ยจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นแดงมันสลับกันไม่ใช่จากแดงเป็นน้ำเงินข้อนี้นะก็จะต้องตอบว่าผิดต่อมาข้อที่4เขาบอก 1.4 เขาบอกว่าควรสวมถุงมือแล้วก็ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อต้องใช้สารเคมีที่มีสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายรูปหัวกะโหลกไข่สัญลักษณ์ความเป็นอันตรายรูปหัวกะโหลกไข่เนี่ยก็จะแสดงถึงว่าสารนี้เนี่ยมีพิษลักษณะของหัวกะโหลกไข่เนาะก็จะแสดงถึงว่าสารนี้เนี่ยมีพิษเมื่อได้รับการสูดดมหรือรับประทานเข้าไปดังนั้นข้อนี้เขาบอกให้เราเนี่ยใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกก็คือการเข้าปากหรือว่าเข้าจมูกแล้วก็พวกการสัมผัสอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยก็จะต้องตอบว่าถูกต้องเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเจอสารเคมีที่มีพิษหรือว่ามีพิษเมื่อสูดดมหรือรับประทานเนี่ยเราก็จะต้องควรที่จะใช้ผ้าปิดปากแล้วก็ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีนั้นไว้ต่อมา 1.5 เขาถามว่าหลอดหยดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทสารปริมาณน้อยๆข้อนี้เนี่ยก็จะต้องตอบว่าถูกต้องเพราะว่าหลอดหยดเนี่ยลักษณะของหลอดหยดเนี่ยปลายมันจะค่อนข้างแหลมแล้วมันจะมีที่บีบตรงปลายเวลาเราใช้เนี่ยเราก็บีบในอากาศก่อนครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจุ่มลงไปในสารแล้วก็ปล่อยพอเราปล่อยเนี่ยสารมันก็จะค่อยๆไหลขึ้นมาตามหลอดหยดก็คือตอนแรกที่เราบีบอะเราบีบแล่อากาศออกแล้วเราก็จุ่มลงในสารละลายพอเราจุ่มในสารละลายเสร็จตอนนี้อะเราพอเราปล่อยเนี่ยสารละลายมันก็จะขึ้นมาแทนที่อากาศแล้วเราก็เอาไปใช้เวลาเราใช้เราก็บีบสารไล่สารออกไปก็คือใช้การบีบแล้วก็สารมันก็จะไหลลงไปหลอดหยดเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายเทปริมาณสารเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะลงมาทีละหยดเพราะปากมันแคบใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ในการถ่ายเทสารปริมาณน้อยถูกแล้วต่อมาข้อ 1.6 เขาบอกว่าการตวงปริมาณน้ำสามารถใช้ถ้วยตวงของเหลวสำหรับทำขนมแทนการตวงด้วยบิ๊กเกอร์ได้ข้อนี้เนี่ยถามว่าบิกเกอร์ใช้ทำอะไรปกติบิกเกอร์เนี่ยใช้ตวงแล้วถามว่าปริมาณมันละเอียดหรือเปล่าปริมาณไม่ได้ละเอียดมากเวลามันบอกปริมาณบอกไม่ได้ละเอียดดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถใช้อะไรก็ได้แทนถ้วยเราสามารถใช้ถ้วยตวงพวกตวงของเหลวปกติเนี่ยแทนบิกเกอร์ได้เลยแต่ว่าพวกถ้วยตวงของเหลวทำขนมพวกเนี้ยใช้แทนได้เลยเพราะว่าปริมาตรของบิกเกอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แม่นยำอยู่แล้วถ้าเรารู้ปริมาตรถ้วยตวงของพวกขนมว่าแบบปกติเวลาเขาทำขนมเขาจะรู้ถ้วยตวงเพราะมันเนี่ยมันจะมีปริมาตรที่ค่อนข้างปริมาตรคร่าวๆ เขียนไว้ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้พวกนั้นแทนบิกเกอร์ได้เลยบิกเกอร์ก็เหมือนกันก็คือเป็นถ้วยที่มีขีดบอกปริมาตรคร่าวๆดังนั้นเนี่ยข้อนี้จะต้องตอบว่าถูกต้องเพราะว่าทั้งถ้วยตวงของเหลวทำขนมหรือว่าบิกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ไว้วัดปริมาณไว้ตวงของเหลวแล้วก็บอกปริมาณคร่าวๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใช้2อย่างเนี้ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากสรุปในส่วนของข้อนี้เขาให้ตอบถูกผิด 1.1 ทำขวดบรรจุสารเคมีตกแตกแล้วก็สารเคมีหกเปื้อนบนโต๊ะต้องการเพื่อนออกจากบริเวณนั้นเพื่อการอันตรายจากสารเคมีแล้วก็เศษแก้วข้อนี้ถูกต้องต่อมา 1.2 ตะเกียงแอลกอฮอล์เวลาจุดอย่างแรกที่ต้องระวังคือเช็คว่าตะเกียงเนี่ยโอเคหรือเปล่า2คือในเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์เป็นยังไง3คือเวลาใช้ก็คือจุดแล้วก็เวลาจะดับก็คือใช้ฝามันเนี่ยปิดอย่าเอียงหรืออย่าเติมแอลกอฮอล์เยอะไปเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารระเหยที่มีความไวไฟดังนั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดพวกไฟลุกลามได้ต่อมา 1.3 สารายที่มีสมบัติเป็นกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดงไม่ใช่แดงเป็นน้ำเงินข้อนี้ผิดต่อมา 1.4 เมื่อกี้ 1.2 ผิดเพราะว่ามันไม่ควรจุดต่อเนาะต่อมา 1.4 ควรสวมถุงมือเมื่อใช้ผ้าปิดปากแล้วก็ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อต้องใช้สารเคมีที่มีสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายรูปหัวกะโหลกไข้ข้อนี้ถูกเพราะว่ารูปหัวกะโหลกไข้เนี่ยคือสารที่มีพิษเมื่อเราเนี่ยทำการสูบดมหรือว่ารับประทานเข้าไปดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะสวมพวกถุงมือหรือว่าผ้าปิดปากปิดจมูกเนี่ยป้องกันอันตรายไว้ต่อมาข้อ 1.5 เขาบอกว่าหลอดหยดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทสารปริมาณน้อยๆถูกต้องเพราะว่าหลอดหยดเนี่ยก็ใช้บีบแล้วก็ถ่ายเทสารไปที่นึงเวลาเราหยดเนี่ยก็จะหยดในปริมาณน้อยๆข้อนี้ถูกต้องต่อมา 1.6 การตวงปริมาณน้ำสามารถใช้ถ้วยตวงของเหลวสำหรับทำขนมแทนการตวงด้วยบิกเกอร์ได้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือไว้สำหรับตวงของเหลวที่
มีขีดบอกปริมาณคร่าวๆไม่ได้แน่นอนดังนั้นใช้อะไรก็ไม่มีแตกต่างกันค่ะสรุปข้อนี้ 1.1 ตอบถูกต้อง 1.2 ตอบผิด 1.3 ตอบผิดแล้วก็ที่เหลือตอบถูกหมดเลยมี2ข้อคือ 1.2 กับ 1.3 ที่ตอบผิดที่เหลือตอบถูกหมดเลยค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสอนที่นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง